วัสดีสวีรัตครับพี่น้องแยกชุมพลบุรีมาบุกลานปลายแล้วพี่น้องมาฮอดแล้วป่าใหม่ๆฮอดแต่จอดรถได้ก็เอาคลิปไปพี่น้องเบิ่งเลยสิได้บัดนี่อีหยังนั่นอีหยังอยู่ในหั่นปลารถบ่ใส่เบิ่งดูพอโอ้ยมีฮอดปลารถนะขออนุญาตเบิ่งปลารถเราก่อนนี่ปลารถบ่งามแต่บัดนี่สร้างเบิ่งดูพอปลารถใส่ละตะวันไปใส่น้องตะวันเนาะน้องไส้ข่อยไปใส่ละมาฮอดอันนี้ปลาเพิ่งมาถึงใหม่ๆปลาเข็งปลาคอปลาดุกมากับเชฟใหม่มากับจ้าอ๋องนะครับมื้อนี้ยิ่งตรงมาจากอำเภอเขมราชครับพี่น้องมาฮอดแยกชุมพลบุรีนะครับยาวมาเลยมื้อนี้ว่าสิมาเอาปลาสิได้พาเพิ่นมาเบิ่งปลาเพิ่นสิพากันเฮ็ดเอารถเกียร์ปลาสิได้ต่อไปนี่ธุรกิจเสริมเพิ่นว่าก็เลยมาเบิ่งอันนี้ปลาเข็งจ้าปลาเข็งตัวใหญ่ๆงามๆอันนี้ปลาช่อนโอ้ปลาตายเนาะตัวนี้เนาะปลาตายโอ้ปลาดกะหล่ำยางเลยพี่น้องพี่แม่นเบิดครับพี่น้องแพงปลากระสอบแม่นบ่แม่เอ้ยปลากระสอบเอ้ยนั่นปลาแดกมีสอบนึงติหั่นนี่ผู้เพิ่นอยากได้ว่านี่เด้เอียนก็มีตัวนี้เอียนเด้เอียนมาเบิ่งเด้อเอียนไปสิเบิ่งเอียนน่ะเอียนก็มีปุ่นถนัดปลารถทางนี้มีเอียนมีปลาขอปลาดุกอันนี้ปลาดุกนานี่ใส่นี่ปลาดุกกำลังงามๆเลยสวยงามอันนี้เอียนปลาดุกปลาคอปลาแดกมีกระสอบนึงว่าสันแล้ววะนี่ปลาคอไงปลาเข็งใส่กระสอบแล้วปลาเข็งอ่ะปาดมาตัวใหญ่แต่ตัวนี้เอียนใหญ่มั้ยอุ้ยว่าแม่นงูตัวบักใหญ่เลยรวยๆเลยฮะเสียเมื่อบ่เอียนนี่เอียนเสียเมื่อแล้วว่ะปาดโถปาดตอนนี้กำลังเลือกปลารถอยู่แน่นอนนะว่ะอันนี้ซื้อเป็นนั่นจังได๋ซื้อเป็นอันนี้ซื้อซื้อเป็นโลแม่นบ่แม่นครับเออๆเอาจังคุยกันราคาส่งเท่าจังได๋เท่าจังได๋กิโลละ220นี่คืออันราคาทรงแม่นครับปลาโหลดนะครับปลาครับปลาธรรมชาติธรรมดาปลาหัวจุกไม่ขายครับเก็บเอาเลยครับอยากได้ลูกน้องตะวันข่อยข้างนั้นขาวดำอยู่สันนั้นมาอยู่เอาถังมา3ใบลูกพี่เอาปลาดุกปลาคอนี่ล่ะนี่เดี๋ยวเพิ่นกำลังลงใหม่ๆนี่อ๋อขออนุญาตเบิ่งน้ำเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยได้มาใหม่ๆก็สิเอาใหม่ๆนี่ล่ะเมื่อเลยแต่ว่าตักตัวมันตายออกก่อนมันสันแล้ววะกำลังแยกสายพันธุ์ป้าดสูบน้องนั่งนี่แยกคัดออกมาซึ่งปลาคอปลาดุกนี่ก็บ่แม่นหน่อยเลยพี่น้องน้องนึงเพราะว่าเป็นปลาสูบน้องหน้าไผหน้ามันคือว่าล่ะเนาะตัวมันตายก็อีกราคานึงตัวมันสดอีกก็อีกราคานึงนะครับกำลังคัดแยกอยู่ครับพี่น้องตอนปลาคอปลาดุกก็คนละราคาครับทั้งคุณครับพี่ตัวงามๆเลยมากใหม่ๆนี่ก็ยังกำลังเที่ยวแต่ปลาคอนี่แล้วตัวใหญ่ๆไปบ่ยังตายหลับอยู่เนาะเราจะหลับปุ้นตัวปุ้นนี่กำลังสวดอยู่เพิ่นตักหลับโอ้ขากบ่นี่ปลาคอรุ่นนั่นล่ะจ้าเอารุ่นนั่นล่ะไปเบิ่งก่อนนี่เพิ่นกำลังตักปลาคอใส่พอดีต้มป่นครับรุ่นนี้ครับพี่น้องโอ้โหอือว้าขอปากโอ้โหคุณน่ะปากยางงามเลยรุ่นใสสวยๆปากงามเนาะพ่อเนาะเบิ่งน้ำในเด้อสวยๆปลาคอก็งามปลาดุกก็งามจังว่ารสนี่เบิ่งดูดิปลาดุกนี่งามๆเลยตัวพอดีต้มป่นจังว่า
ปลาดุกแกงใส่บักซี่เนี่ยก็คักคือกันพี่น้องเอ้ยลาบบ่ได้ไม่อยากขึ้นลาบบ่ได้มันตัวน้อยบ่มันต้องตัวใหญ่ขาลาบนั้นต้องเป็นซีนได้บ่ลาบโอ้ยคนละอันป่วนบอกข้อใหญ่โอ้ยพอละว่าลาบได้บ่นี่รุ่นกลางป่วนรุ่นป่วนอันนี้อีกรุ่นนึงโอ้หลายๆเอาเลือกเบิ่งเฮามันสิสวยทั้งเมื่อเอารุ่นใดก็เอาตัวเฮาจัดไปลูกน้องคอยข้างงานศพจะโทรหาก่อนนะเฮ้ยมาแล้วป่ะโอ้ยมาหาหลอบางป่าสวัสดีครับสวัสดีครับใส่ป่าตัวได้เสียวให้นั่นถึงปลาดุกปลาคอเสียวถึงปลาดุกปลาคอดิถ้าทีมงานมาเพราะว่าทีมงานสิมาเรียนปีนี้เสียทีมงานเรียนพ่อก็สิไปล่ำนะพ่อสิไปล่ำในขอบ่ได้ว่างนะปีนี้ก็เลยว่าเอ้าอีพ่อคอยสบายดีคือเก่าปีนึงล่ะปีนึงล่ะครบรอบปียังกลับมาหากันคือเก่าเนาะเฮาเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอันซ้ําเก่ามั้ยเอาซ้ําเก่าซ้ําเก่าโอ้ร้านนี่ผู้สาวหลายตัวร้านนี่สวัสดีค่ะมีแต่คนสวยๆตัวร้านนี่โอ้ยมีแต่ผู้สาวขออนุญาตครับว่าอันเยี่ยมยามทั้งพี่ก่อนมายามไหนยามแต่ทั้งคนป๊าดทางนี่ก็หลายคือกันเนาะปูปลาหน้าน้ําพี่น้องเอ้ยอันนั้นอะไรเป็นหัวเป็นท้องส่วงอยู่ในปลาดุกเหรอโอ้ปลาดุกปลาดุกอุ้ยใสกำลังดีเลยสวยงามเหมือนกันเลยคัดแยกออกมานี่ปลาดุกนาส่วนมากเขาจะเอาสูบหนองเนาะเขาจะเอาสูบหนองแล้วก็เอามาขายเฮาเฮากันละรับไว้ลูกค้ามากอะเอาขึ้นรถเลยมีรังขายพอแม่นบ่ครับนี่อ๋อเป็นรังไม้แบบใส่สังกะสีอยู่ข้างในโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาอันน้องไส้ก่อนบัดนี่มายามร้านเพิ่นล่ะพี่น้องกลับไปเบิ่งน้องตะวันน้องตะวันหรือว่าไอ้ซื้อหลวนนะครับผู้เพิ่นสิเอาปลาให้มื้อนี้นะครับตะวันบอกน้องแล้วว่าสิเอาปลาตัวใดนี่ก็ให้เพิ่นจัดให้ซะเด้จัดให้3ถังในใส่ถังละจักโลทั้งนี้เหลือบ่ทันแล้วอยู่ยังเหลือสนั่นอยู่ทั้งนี้ปลาควาโอ๊ดเป็นตาสวรรค์เนาะไปสูบน้องนี่ไปเก็บปลาน้ำเพลินนี่ก็สิเป็นตาสวรรค์อยากไปเฮ็ดคลิปน้ำเพลินเยอะลองไปเก็บปลาดิมันแรงเอาอันสามถังไหมน้องเข้าสี่ไส้ถังละจักโลปลาดุกปลาคอเฉลี่ยให้แน่นี่นี่ละสามถังนี่ละโอ้ยจุกกะสิขายจุกกะสิขายไหมโอ้ยลูกพี่ไหมจุกกะสิขายมันลูกพี่ขวัญแน่นอนขนาดเลยป่ะเอาถุงยางยัดเอาอันนี้ถังยืมเขาเดี๋ยวงวดหน้าก่อนอันนี้ถังยืมเขามาก่อนได้ดิเอาก็ได้ใส่ถุงแต่ตัวนี้เป็นยังไงโอ้ปลาเน่าโอเคโอเคเข้าใจตามนั้นสนใจอยู่เดี๋ยวจังว่ากันให้เพื่อนหายใส่ถุงไว้ซะก่อนแต่ว่าตอนนี้เอาปลาคอปลาดุกขึ้นรถคอยก่อนจ้าจ้าเอาเตรียมขึ้นรถบัดนี่ปีคอเบิ่งว่าปลาดุกปลาคอใส่จังไหนนี่3ถังนี่มันสิได้จักถังมันสิได้จักโลปีคอให้อ้ายนะประมาณถังละ50โลบ่ถังน้อยดิถังน้อยได้ปลาดุกเออแต่ปลาคอก็ถังนึงปลาดุกถังนึงนั่นล่ะถังใหญ่น่ะส่วนมากปลาดุกสิขายดีกว่าปลาคอเอาเดี๋ยวปีคอเอาขึ้นรถเบิ่งพี่น้องครับบัดนี้อ้าวไปขึ้นรถแล้วครับพี่น้องบัดนี้ปลาช่อนปลาช่อนล้วนๆเลยต้องตะวันจัดการให้พี่น้องครับลูกพี่เพิ่นนี่บอกอ้าวทางไหนใส่ปลาคอปึ๊บมีออกแล้วเอาลงอีกทางนี่ของเขียนใหญ่โอ้โดดใส่หัวคนก็มีบาดนี่เฮ้ยใส่ล่ะตัวไหนล่ะลุงไปใส่พี่อ่ะ2 3ตัวพี่อยู่พี่มาเก็บปลาเด้อสูเด้อพี่3ตัวบั่นเว้ยจะให้เหลือน5ตัวเว้ยพี่3ตัวพี่พอสิได้ขับรถอยู่ค่อยมื้อพอสิมื้อน4ตัวพุ่นตัวอยู่นี่เดี๋ยวดูเนี่ยเอาพอดีสมนี่พอดีเกียงเอาถาปลาดุกบาดนี่ปลาคอได้แล้วแต่ถังนี่ใส่น้ำแข็งเอาพี่น้องเสือกมัดไอ้อยู่หันเด้อ
ข้าอยู่ดอกเสี้ยนจับปลาประจำอยู่นี่เลยถังอันนี้เพื่อนว่าเนี่ยขันอยากได้เลยถังแนวไหนมาจังไงขวดน้ำผมมีหลายอยู่ลูกพี่ผมขนมาน้ำหลายอยู่ขวดน้ำจัดให้เลยปลาข้อข้ออะไรบ่นี่ไหมบัตรพ่อหาซิปเอาพ่อหาซิปเอาใช่ล่ะโอ้ยออกอะไรจ๊ะกับไรเฮาด้วยนี่เอาไปกับไรเฮาด้วยนี่ว้าตามบังนิ้วกับไรได้หันโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาซ้ำนี่ก่อนเนาะครับเนาะนะครับป้ากันมาเอาปลาผ้าเชฟใหม่ครับจ้าหวงนะครับเสียเพิ่นเฮ็ดปีนี้จ้าร้อยบ่ได้อยู่สิไปล่ำนะครับก็เลยบ่ได้เฮ็ดนะครับก็เลยพาเพิ่นมาเบิ่งช่องทางพาเพิ่นมาเบิ่งป่าเพื่อจะเอาเมื่อขายอยู่ทั้งเขมราชทั้งอุบลเฮานะครับเนาะอ้าวโอเคจวดจ้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับคือเก่า